มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดวง4ราศีชีวิตจะเริ่มต้นใหม่มีแต่สิ่งที่ดีกับดีในปี2563หนี้สินจะเบาบางในช่วงนี้นะคะดวงของแต่ละราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังนะคะอาจารย์ออยเผยในเพจดวง12ราศีถึงดวง4ราศีชีวิตจะเริ่มต้นใหม่มีแต่ดีกับดีในปี2563ปัญหาจะจางลงค่ะสำหรับดวง4ราศีประกอบไปด้วยราศีเมษราศีเมถุนราศีกันและราศีธนูค่ะโดยทั้ง4ราศีนี้ชีวิตจะเริ่มต้นใหม่มีแต่ดีกับดีค่ะในปี2563นี้หนี้สินจะเบาบางปัญหาจะจางลงค่ะมีเกณฑ์สำเร็จรุ่งโรจน์ในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ค่ะขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆทุกราศีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ